ฉลองความสำเร็จให้กับพี่เอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยนะครับที่หนังอำนาจศรัทธาอนาคตที่พี่เอกเป็นพระเอกอ่ะเหลือแค่เวลาเดียวช่วงประมาณ 4:50 นาทีเห็นว่ามันเงียบไปแล้วนะฮะก็กลัวว่าจะไม่มีใครไปดูก็ผมก็เลยมาพูดถึงจะได้กระตุ้นยอดฝากพี่เอกนะฮะจะพูดอะไรก็ได้นะแต่อย่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องพอเพียงนะฮะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทำให้ทุกคนเนี่ยประหยัดกินประหยัดใช้นะมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยมีปานกลางก็ปานกลางเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9สอนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Breaking the Cycle อำนาจศรัทธาอนาคตสารคดีที่บันทึกการถือกำเนิดของพรรคอนาคตใหม่ผลงานการกำกับของ2ผู้กำกับหน้าใหม่ธนกฤตดวงมณีพรและเอกพงศ์สราญเศรษฐ์ที่ไปตามติดการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นตั้งแต่ช่วงสู้ศึกเลือกตั้งปี62ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็มีคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเนื่องละค่ะเมื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้ไปออกรายการในช่อง YouTube และได้พูดถึงเรื่องของความพอเพียงอีกเช่นเคยมีเนื้อหาบางช่วงตอนว่ารัฐไทยที่พยายามจะให้ประชาชนรักก็คือคุณค่าที่เชื่อฟังโอวาทอยู่อย่างพอเพียงพูดง่ายๆคือมันเป็นคุณค่าที่มันไม่พูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันไม่ใช่คุณค่าที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21ล่าสุดเต้มงคลกิจได้ออกมาแซวธนาธรทั้งเรื่องของหนังและกรณีที่ธนาธรออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพอเพียงความตอนหนึ่งว่าขอฉลองความสำเร็จให้พี่เอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสำหรับหนังอำนาจศรัทธาอนาคตที่พี่เอกเป็นพระเอกเหลือแค่เวลาเดียวคือประมาณ 4:50 นาทีแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นวันธรรมดาก็ได้วันเสาร์อาทิตย์อาจจะเพิ่มรอบแต่เห็นว่ามันเงียบไปแล้วกลัวว่าจะไม่มีใครไปดูผมก็เลยมาพูดถึงเพื่อจะกระตุ้นยอดเพื่อจะช่วยพี่เอกอีกทางหนึ่งฉลองความสำเร็จให้กับพี่เอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยนะครับที่หนังอำนาจศรัทธาอนาคตที่พี่เอกเป็นพระเอกอ่ะเหลือแค่เวลาเดียวช่วงประมาณ 4:50 นาทีนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นวันธรรมดาก็ได้วันเสาร์อาทิตย์อาจจะเพิ่มรอบนะครับแต่เห็นว่ามันเงียบไปแล้วนะฮะก็กลัวว่าจะไม่มีใครไปดูก็ผมก็เลยมาพูดถึงจะได้กระตุ้นยอดเพื่อจะช่วยพี่เอกอีกทางนึงนะครับไหนๆก็พี่เอกก็เป็นพระเอกแล้วนะฮะแล้วก็มีคุณช่อเป็นนางเอกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอดื่มน้ำแก้ควยฉลองเบื้องต้น15วันให้กับหนังของพี่เอกด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากพี่เอกนะฮะอย่าไปคนเรามันไม่เท่ากันตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะฮะมันไม่มีใครเท่ากันหรอกนะครับขนาดแขนยังไม่เท่ากันเลยคนเราซ้ายแขนซ้ายแขนขวาก็ไม่เท่ากันนิ้วก็ไม่เท่ากันขาก็ไม่เท่ากันสมองก็ไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะพูดอะไรก็ได้นะแต่อย่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องพอเพียงนะฮะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทำให้ทุกคนเนี่ยประหยัดกินประหยัดใช้นะมีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยมีปานกลางก็ปานกลางเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9สอนพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวโลกเนี่ยเขาสอนให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเขาเรียกว่าใช้จ่ายแบบมีสติสัมปชัญญะนะครับมีเยอะก็ใช้เยอะแต่พอประมาณนะครับมีน้อยก็ใช้น้อยมีปานกลางก็ปานกลางก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเก้ารัชกาลที่9ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคนเท่ากันมันไม่มีจริงฮะขนาดตัวสูงยังไม่เท่ากันเลยนะครับในพรรคอนาคตใหม่ในพรรคก้าวไกลยังไม่มีใครรวยเท่าพี่เอกของผมเลยนะครับถ้ายังไงเนี่ยหนังอำนาจศรัทธาอนาคต Banking The Cycle ภาค2เนี่ยอย่าลืมเชิญผมไปแสดงด้วยนะครับขอบคุณครับมาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ